สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะจากหัวข้อที่บอกไว้หน้าคลิปนะครับวันนี้เราจะมาดูประเภทของจระบีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเฉพาะจระบีรถกล่องเท่านั้นจระบีพิเศษนั่นนู่นนี่ไม่นับนะฮะเราจะนับวิวัฒนาการของจาระบีรถกล่องกันนะฮะโอเคเริ่มจากจาระบีเก่าสุดนะฮะก็คือเป็นจาระบีอะลูฝาเขียวได้จากไหนได้จากรถตระกูล FM ตระกูลไทยนะครับเก่ามากเป็นรุ่นบุกเบิกนะฮะต่อมายุค Red and Gold นะฮะจาระบีเปลี่ยนเป็นหลอดฉลากสีฟ้านะครับแต่ก็ยังเป็นอะลูอยู่และต่อมาจระบีเป็นพลาสติกสีน้ำเงินหมดเลยนะฮะโอเคเราเท้าความก่อนว่าทำไมสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันมาเป็นตัวจระบีสีฟ้าแบบนี้เนื่องจากว่าจระบีอะลูเนี่ยนะมันแตกง่ายนะฮะคือมันจะมีแตกด้านฝาข้างเนี่ยแตกง่ายมากรั่วง่ายก็เลยทำให้ชดเฟืองในบางครั้งเนี่ยมันก็เลอะไปด้วยจระบีนะฮะความร้อนความร้อนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนไปหลอดสีฟ้าแทนนะฮะถ้าใครวันหนึ่งถ้าใครไปได้งานเก่าขึ้นมาที่เป็นฝาการ์ตูนหรือฝาคำเตือนจริงๆแล้วเนี่ยฝาการ์ตูนหรือฝาคำเตือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจระบีอลูโดยเฉพาะการ์ตูนเนี่ยจะเป็นจระบีอลูฉลากฟ้านะฮะถ้าใครเปิดมาแล้วเป็นสีพลาสติกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงแรกว่าจระบีอลูมันแตกง่ายใช่ไหมพ่อค้าร้านต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เปิดชาระเขาก็เปิดมาดูอ้าวชิปหายละจระบีแตกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามาให้แทนแล้วก็ใส่ขายเหมือนเดิมร้านญี่ปุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาจะชอบเขาจะมีความรับผิดชอบด้วยกันว่าสินค้าทุกชิ้นเขาจะแกะมาเช็คของก่อนว่าครบหรือไม่อะไรหายไปไหมแล้วพอเขาเจอจระบีรูแบบเนี้ยตัวเนี้ยนะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามาให้ฉะนั้นใครที่ได้ฝาการ์ตูนจระบีฟ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดอะไรนะพอดีเขาทางร้านหรือทางต้นทางเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เฉยๆนะฮะไม่ต้องไปแบบว่าเอ้ยอะไรนะของทำไมของผมเปิดมาได้ทำไมเป็นหลอดฟ้าล่ะของผมรุ่นโบราณเหรอเอ้ยของผมรุ่นใหม่เหรอไม่ใช่มันก็รุ่นเก่าเหมือนกันแหละฝาการ์ตูนเนี่ยแต่แค่เขาเปลี่ยนจระบีให้กลัวมันแตกหรือบางอันมันก็แตกไปแล้วนะครับพวกของรถเก่านะฮะโอเควันนี้เรามาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับวิวัฒนาการของจระบีมีทั้งหมดจากรถกล่องต้องบอกว่าจากรถกล่องมีด้วยกัน3แบบนะฮะทวนอีกครั้งนะฮะอาจจะมีจระบีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าตัวนี้นะฮะและรุ่นปัจจุบันนะที่ขายณปัจจุบันคือเป็นหลอดฟ้าพลาสติกเลยนะฮะไม่ใช่อลูโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจก็กดติดตามการสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณา1ดูโฆษณา2สมัครสมาชิก3จะโดเนทซุปเปอร์แตงจริงๆมันมีอันที่4ด้วยคือภายใต้คลิปคำอธิบายผมอาจจะมีลิงก์โดเนทโดยตรงนะฮะเข้าช่องแต่พอหลังจากนั้นมันมีซุปเปอร์แตงมาก็เข้าซุปเปอร์แตงก็ได้หรือจะถ้าแต่ว่าถ้าผมจะแบบรายได้ 100% ก็จะมีลิงก์ด้านล่างเข้าไปกดโดเนทได้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนณปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟร์วีลนะที่ว่าจำหน่ายอะไหล่รถทามิยานะฮะเข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้ใครทักไปทางเพจได้บอกว่ามาจากช่องไอแคทได้ส่วนลด 15% ใครมีคอยเหลืออยากใช้ก็มีลิงก์ช้อปปี้ให้ใช้นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ